ในงานศพของผู้ชายคนนึงที่เสียชีวิตกระทันหันเนี่ยเพื่อนๆรู้ว่าตอนเขามีชีวิตอยู่เขาชอบดูการกัดปลามากเพื่อนก็เลยจัดให้ค่ะอ่ะจัดการกัดปลาหน้าโรงศพเขาเลยปรากฏจู่ๆลูกสาวผู้ตายเกิดมีอาการแปลกๆแบบนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะเป็นที่ตั้งงานศพของนายทวีอายุ62ปีอาชีพกรีดยางพาราเสียชีวิตวันที่30ธันวาคมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวค่ะครับญาติเพื่อนฝูงก็มาร่วมงานทีนี้เขาทำอะไรกันหน้าโรงศพจัดการกัดปลาหน้าที่ตั้งศพเลยก็นำปลากัดลูกหม้อหลายสายพันธุ์เลยมาแข่งกว่า20คู่ชาวบ้านก็มาดูกันด้วยนะคะคือทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมย้ำก่อนว่าไม่ใช่การพนันดูอย่างเดียวไม่ได้มีการพนันอะไรกันทั้งนั้นแต่ทีนี้จู่ๆเนี่ยระหว่างที่ส่วนใหญ่จะเห็นนะเป็นผู้ชายว่าผู้ชายจะชอบมากดูการกัดปลาจู่ๆคุณกล้วยค่ะเป็นลูกสาวคนที่สองของผู้ตายก็เกิดอาการประหลาดท่านนี้แหละนะคะตัวสั่นขาสั่นชาวบ้านเชื่อว่าวิญญาณของพ่อน่าจะมาสิงร่างครับเนี่ยคือพอเธอตัวสั่นเธอก็มาดูการกัดปลาแล้วก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะอยู่ประมาณ15นาทีหลังจากนั้นก็นิ่งไปคุยกับคุณกล้วยบอกแบบนี้สัมผัสได้เลยว่าพ่อเนี่ยมาสิงอยู่ในร่างเธอแล้วก็อยากรับรู้ว่ามีเพื่อนๆมากัดปลาให้ดูตัวเธอบอกดีใจนะคะที่เพื่อนพ่อเนี่ยมาทำสิ่งที่พ่อชอบให้ค่ะแต่ว่าพอเอาตัวปลามาคือรู้สึกเลยว่าเหมือนว่าพ่อจะมาสัมผัสเราอะค่ะพ่อก็รับรู้ใช่ค่ะที่ผ่านมาบุคลิกนิสัยของพ่อเขาเป็นคนยังไงครับในเรื่องประกาศพ่อแกชอบมากกับประกาศนะคะคือแกเป็นคนที่แบบชอบของแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะรู้สึกว่ามันใจเรามันวิวอะค่ะแบบมีความรู้สึกว่ามันคือเหมือนว่ามันสัมผัสได้ว่าพ่อของเรามานะคะมาหาเราว่าแกอยากรู้ว่าวันนี้มีเพื่อนมาหามาเอาปลามากัดให้แกดูด้านหลังยังเชียร์กันอยู่เลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นความเชื่อนะเชื่อว่าพ่อมาสิงร่างซึ่งญาติผู้ตายเนี่ยบอกว่าผู้ตายชอบการกัดปลาเป็นชีวิตจิตใจก่อนหน้านี้ก็เคยพูดเล่นอะเปรยๆกันสมัยที่ผู้ตายยังมีชีวิตอยู่ว่าเนี่ยถ้าเองตายถ้าเองจากไปเดี๋ยวจะจัดการกัดปลาให้ดูหน้าโรงศพก็ต้องทำจริงตามที่พูดตามสัญญาก็ถือว่าเป็นการกัดปลาในงานศพงานแรกของพื้นที่เลยค่ะครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้